สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆชาวอสกหทุกท่านเลยที่เข้ามารับฟังคลิปข่าวสั้นของนี่นะคะสำหรับวันนี้ทุกคนเห็นหน้าจอคงจะรับทราบแล้วนะคะวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของการประกาศราชกิจจานุเบกษาถ้ามีราชกิจจานุเบกษามารายงานนั่นหมายถึงว่าภาษีของแผ่นดินภาษีของประชาชนก็กำลังจะรั่วไหลออกไปอีกแล้วหากเข้ามาแล้วรบกวนช่วยกันแสดงความคิดเห็นถึงประเด็นนี้แล้วก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยจ้าเมื่อวานนี้นะคะมีการประกาศราชกิจจานุเบกษาออกมาหลายฉบับเราไปดูกันที่สื่อของเนชั่นเนชั่นได้รายงานเอาไว้ว่าวันที่23สิงหาคมปีพ.ศ.2567มีการประกาศราชกิจจานุเบกษามีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารชั้นสัญญาบัตรรวม35รายอาศัยอำนาจตามความในมาตรา15ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560ประกอบมาตรา4และมาตรา9แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการในพระองค์พ.ศ. 2560มาตรา10มาตรา13และมาตรา15แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดระเบียบราชการและการบริหารงานบุคคลของราชการในพระองค์ปีพ.ศ. 2560และมาตรา5แห่งพระราชบัญญัติยศทหารปีพ.ศ. 2479จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารชั้นสัญญาบัตรจำนวน21นายดังต่อไปนี้ 1. พันตรีหญิงนัดดาสารางามเป็นพันโทหญิง 2. พันตรีหญิงนิพาพันธ์จันทเกตเป็นพันโทหญิง 3. ร้อยเอกหญิงสุนิสายายิรัมเป็นพันโทหญิง 4. ร้อยเอกหญิงอรพินหิมวันเป็นพันโทหญิง 5. ร้อยเอกหญิงรัตดาวันอัมพวาเป็นพันโทหญิง 6. ร้อยเอกหญิงสิริมาพิษสุวรรณเป็นพันโทหญิง 7. ร้อยโทหญิงสิริพรคำนนเป็นพันโทหญิง 8. ร้อยโทหญิงมยุรีฟุ้งสกุลเป็นพันตรีหญิง 9. ร้อยโทหญิงรุ่งนภาเทากระโทกเป็นพันตรีหญิง 10. ร้อยโทหญิงอภิรดีเพียงสุวรรณเป็นพันตรีหญิง 11. ร้อยโทหญิงมาลีมงคลเป็นพันตรีหญิง12. ร้อยโทหญิงสุรีมาเจริญผิวเป็นพันตรีหญิง 13. ร้อยโทหญิงเป็นจรงเทพนิมิตเป็นร้อยเอกหญิง 14. ร้อยโทหญิงเพลินพิษสาชัยยันเป็นร้อยเอกหญิง 15. ร้อยโทหญิงนันทพรเชื้อฮ้อเป็นร้อยเอกหญิง 16. ร้อยโทหญิงรัตติยาสิทธิสมบูรณ์เป็นร้อยเอกหญิง 17. ร้อยตรีหญิงธัญญาชื่นเกษมเป็นร้อยเอกหญิง 18. ร้อยตรีหญิงโสพิชยาพาทีเป็นร้อยเอกหญิง 19. ร้อยตรีหญิงสุภาวดีเรียงเงินเป็นร้อยโทหญิง 20. จ่าสิบเอกหญิงลำไพเคยชัยภูมิเป็นร้อยตรีหญิง 21. จ่าสิบเอกหญิงอมรรัตน์จันตะหอมเป็นร้อยตรีหญิงทั้งนี้ตั้งแต่วันที่18สิงหาคมปีพ.ศ. 2567ประกาศณวันที่21สิงหาคมพ.ศ. 2567เป็นปีที่9ในรัชกาลปัจจุบันปรากฏว่าในเวลาต่อมาทางเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาก็มีการเผยแพร่ประกาศพระราชทานยศข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารชั้นสัญญาบัตรออกมาอีก
เป็นจำนวน11รายดังรายชื่อต่อไปนี้1ร้อยตรีหญิงสิรินทิพย์นางามเป็นร้อยโทหญิง2ร้อยตรีหญิงสมสวัสดิ์เชื้อจันทร์เป็นร้อยโทหญิง3ร้อยตรีหญิงพจนีขันลื้อเป็นร้อยโทหญิง4ร้อยตรีหญิงพันนิพาพิภักดีเป็นร้อยโทหญิง5ร้อยตรีหญิงสุปราณีรอดดอนไพรเป็นร้อยโทหญิง6จ่าสิบเอกหญิงช่อมากเง่าน้อยเป็นร้อยตรีหญิง7จ่าสิบเอกหญิงชนิชาพรนาวาเป็นร้อยตรีหญิง8จ่าสิบเอกหญิงอรพันธ์โตยังเป็นร้อยตรีหญิง9จ่าสิบเอกหญิงพันนารายณ์ทองทิพย์เป็นร้อยตรีหญิง10จ่าสิบเอกหญิงวรารักษ์คนโตเป็นร้อยตรีหญิง11จ่าสิบเอกหญิงสุจิตรานามนตรีเป็นร้อยตรีหญิงทั้งนี้ตั้งแต่วันที่21สิงหาคมปีพ.ศ.2567ประกาศณวันที่22สิงหาคมปีพ.ศ.2567เป็นปีที่9ในรัชกาลปัจจุบันพร้อมกันนั้นก็มีการประกาศราชกิจจานุเบกษาตามออกมาอีก1ฉบับมีการเผยแพร่ประกาศพระราชทานยศข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารสัญญาบัตรจำนวน3รายดังต่อไปนี้1พลอาสาสมัครหญิงวันวิสาใจจันติบเป็นร้อยเอกหญิง2พลอาสาสมัครหญิงสิยามนเอิดเจิมเป็นร้อยตรีหญิง3พลอาสาสมัครหญิงเจนจิราปัตตาเป็นร้อยตรีหญิงทั้งนี้ตั้งแต่วันที่18สิงหาคมพุทธศักราช2567ประกาศณวันที่21สิงหาคมพุทธศักราช2567เป็นปีที่9ในรัชกาลปัจจุบันขอตั้งข้อสังเกตอยู่นิดนึงนะคะมันจะมีทั้งหมด3ฉบับแหละแต่ว่าในฉบับนี้นะอยากให้ทุกคนลองสังเกตดูว่าลำดับที่1ลำดับที่2ลำดับที่3จะมีคำนำหน้ายศของตัวเองก็คือพลอาสาสมัครหญิงแต่ในการอัพตำแหน่งขึ้นมาก็จะไม่เหมือนกันคนแรกนะลำดับที่1เนี่ยจะได้เป็นร้อยเอกหญิงลำดับที่2ลำดับที่3ได้เป็นเพียงแค่ร้อยตรีหญิงความแตกต่างคืออะไรจะบอกว่าทำงานไม่เหมือนกันหรือว่าผลงานออกมาไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นสิ่งพวกนี้ก็คือน่าคิดนะคะว่าพลอาสาสมัครเขาทำงานอะไรหรือว่าในฉบับที่1ฉบับที่2เขาทำงานอะไรกันเดี๋ยวเราย้อนกลับไปดูนะคะในฉบับแรกมันมีความแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดก็คงจะขออนุญาตที่จะยกตัวอย่างในลำดับที่6ก็ละกันลำดับที่6ร้อยเอกหญิงสิริมาพิสุวรรณเป็นพันโทหญิง7ร้อยโทหญิงสิริพรคำนนได้เป็นพันโทหญิงเห็นไหมคะในลำดับที่6จากร้อยเอกหญิงเป็นพันโทหญิงแต่ลำดับที่7ร้อยโทหญิงสิริพรคำนนได้เป็นพันโทหญิงเหมือนกันส่วนในลำดับที่8เขาเป็นร้อยโทหญิงเหมือนกับลำดับที่7แต่เขาไปได้เพียงแค่พันตรีหญิงนี่ก็คือสิ่งที่น่าคิดว่าเพราะอะไรถึงอัพตำแหน่งไม่เหมือนกันจะบอกว่าเขามีผลงานที่โดดเด่นเขามีการทำงานที่หนักกว่ามีผลงานที่ดีเยี่ยมมากกว่าอย่างนั้นหรือเปล่าหลายๆครั้งที่เราได้รายงานเกี่ยวกับราชกิจจานุเบกษาแล้วเราก็ได้พูดถึงว่ามันน่าแปลกมากเวลาที่เขามีการอวยยศฉ่ำๆเขาจะอวยกันแบบเป็นหมู่คณะบางครั้งก็เป็นร้อยๆคนเลยในครั้งนี้ยังดีนะคะแค่หลัก10 35รายบางครั้งมีเป็นร้อยแล้วสิ่งที่เรางงก็คือทหารหญิงพวกนี้เขาทำงานอะไร
มีผลงานดีเด่นมากถึงขนาดนั้นด้วยหรอทำไมทหารหน่วยอื่นถึงไม่ได้รับการแต่งตั้งไม่ได้รับการพระราชทานยศไม่ได้รับการอวยยศเพราะว่าหลายๆครั้งเลยที่เราได้รับทราบว่าข้าราชการชั้นผู้น้อยไม่เคยได้มีการปรับตำแหน่งอยู่ยังไงก็อยู่อย่างนั้นคาอยู่อย่างนั้นเลยเหมือนที่เราเคยได้รายงานเกี่ยวกับเรื่องของผู้กองแคทจำได้ใช่ไหมคะส่วนคนที่เป็นนักกีฬาทีมชาติติดแงกอยู่อย่างนั้นแค่ไหนแค่นั้นไม่มีอะไรเพิ่มเติมซึ่งเขาก็ออกมาโวยเหมือนกันว่าตั้งแต่ที่เขาออกจากหรือว่าเกษียณจากทีมชาติเขาก็เข้ามารับราชการหลังจากนั้นก็ไม่เคยได้อัพอีกเลยแล้วเมื่อครั้งนั้นเขาก็ออกมาส่งเสียงก็มีการทำข่าวอยู่แค่ครั้งเดียวแล้วก็หายเงียบไปเลยไม่แน่ใจว่าโดนสกัดจากต้นสังกัดหรือเปล่าด้วยความที่ว่าเขาเป็นผู้ชายครั้งนี้มันก็คงจะเป็นอีกครั้งนึงที่เป็นสิ่งที่น่าคิดว่าในวงการตำรวจของประเทศไทยเราเขาเอาอะไรนำเขาเอาผลงานนำหรือเขาจะเอาอย่างอื่นนำอันนี้เราก็ไม่แน่ใจเพราะฉะนั้นก็เลยอยากที่จะให้ครอบครัวไหนหน้าที่รับราชการหรือว่าอยู่ในวงการเกี่ยวกับการรับราชการสามารถที่จะลงมาแสดงความคิดเห็นหรือว่าแชร์ข้อเท็จจริงให้เราทราบได้นะคะว่าในเคสแบบนี้มันปกติหรือเปล่าแล้วก็อยากจะฝากทิ้งท้ายไปถึงเพื่อนๆทุกคนประชาชนคนไทยทุกคนคุณคิดว่าการอวยยศฉ่ำๆการพระราชทานยศแบบฉ่ำๆแบบหมู่คณะแบบนี้คนไทยได้อะไรจากสิ่งนี้อย่าลืมช่วยกันแสดงความคิดเห็นอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับมี่ด้วยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ